คยมีใครชมว่าเราเก่งเออเราก็เลยช่างแม่งกับคำว่าเก่งเป็นเป็ดคือทำทุกอย่างเลยแต่อาจจะไม่ได้เอ็กซ์เพิร์ททุกอย่างแต่จะทำให้ดีที่สุดค่ะอะไรเงี้ยจีก็เข้าไปดูคอมเมนต์คนที่ว่าจีแต่คนคนนั้นคือคุณครูจีเลยเฮิร์ตมากว่าเฮ้ยเป็นคุณครูแบบโรงเรียนโรงเรียนสักโรงเรียนแล้วสอนเด็กๆอ่ะแต่พูดจาว่าแบบแต่งตัวอย่างนี้แบบว่าแบบเป็นของใช้แล้วอะไรเงี้ยใช่จีเลยแบบฮะอะไรที่ทำให้ไม่แตกหักอ่ะที่แบบไม่เลิกฉันเองความอดทนอดกลั้นของฉันเอง Welcome to WTF What's this feeling? พื้นที่สำหรับคนที่อยากเข้าใจตัวเองในวันที่ไม่โอเคคือเป็นคนที่มีเพื่อนไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็มีโอกาสได้เจอคนคนหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยพอเจอแล้ว energy มันใกล้ๆกันแล้วก็รู้สึกว่าประสบการณ์ชีวิตที่โตมาก็คล้ายๆกันเหมือนกันอันนี้คือโค้ดที่แบบนึกถึงเขาเลยเวลานึกถึงคนเนี่ยครับก็คือเฮ้ยอย่าเป็นตัวเองน้อยลงเพราะคนอื่นไม่เข้าใจเราว่าแบบเราอยากทำอะไรหรือเราเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยเพราะสุดท้ายแล้วก็ยังมีคนอีกหลายคนที่แบบเขาไม่ได้อยากเข้าใจเราอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับยังมีคนที่เราจะรักเรารอเราอยู่ครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับคุณจันจีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยว่าเป็นใครทำอะไรชื่อจันจิจันจิลานะคะเป็นเป็ดเป็ดวาไรตี้อุ้ยชอบอธิบายเขาเป็ดเป็นเป็ดหน่อยดิเป็นเป็ดคือทำทุกอย่างเลยแต่ไม่ได้แบบอุ้ยสุดขนาดนั้นเราเป็นคนแบบเราทำได้ทุกอย่างจริงๆบอกให้ทำอะไรก็ทำได้แต่อาจจะไม่ได้เอ็กซ์เพิร์ททุกอย่างแต่จะทำให้ดีที่สุดค่ะอะไรเงี้ยนานๆทีนะค่ะทำกับอิโมชั่นอลได้ทำไมอ่ะพอหยุดพูดถึงการเป็นเป็ดได้แบบสว่างมากอะความสมองเขาเป็นเป็ดเมื่อกี้ตั้งจิตพูดเลยว่าเป็นเป็ดค่ะทำได้ทุกอย่างอยากทำอะไรทำเลยแต่อาจจะทำได้ไม่สุดทุกอย่างนะแต่ทำได้หมด มันสว่างอะมันรู้สึกว่าก็กูเป็นเป็ดแล้วกูก็จะใช้ energy เป็ดนี้กับการใช้ชีวิตใช่หลายครั้งที่กันเจอคนไข้สิ่งที่เขาเดินมาบอกเหอนแล้วเขารู้สึกว่าชีวิตเขาจบแล้วมันพลาดแล้วอะคือเขาบอกว่าเขาเป็นแค่เป็ดหนูทำอะไรหนูก็ไม่เก่งหนูทำอะไรก็ไม่ได้ก็คือเห็นไหมมันคือโจทย์คือเป็นเป็ดเหมือนกันแต่ว่ามุมมองมันต่างกันอะใช่ซึ่งขันจะบอกเขาตลอดเลยว่าเฮ้ยอย่าลืมนะเป็นเป็ดเนี่ยว่ายน้ำก็ได้เดินบนบกก็ได้บินก็ได้ดำน้ำก็ได้จริงเราต้องการเป็ดอีกเยอะเลยเราต้องการคนที่เป็นเป็ดแล้วมีคุณภาพอีกเยอะมากๆเลยแล้วไม่ต้องจันจิเล่าคือรู้สึกเลยว่าเนี่ยคือเรื่องเดียวกันแต่มองกันคนละมุมมองแล้วเจ๋งจังวะก็รู้สึกว่าเป็นคนที่แบบถามว่าชอบแบบสมมติชอบเป็นนักแสดงเป็นนู่นเป็นนี่ชอบอะไรมากที่สุดชอบทุกอย่างเพราะมันรู้สึกว่าสนุกที่จะได้ทำแต่เราเก่งมากๆไหมเราไม่ได้เก่งมากๆแต่ว่าเรารู้สึกว่าทุกงานเราตั้งใจไงทำไมอะเราทำได้ทุกอย่างนะบางคนอะซัฟเฟอร์กับการที่ตัวเองทำได้แค่อย่างเดียวแล้วแบบทำอย่างอื่นไม่ได้แต่เขาเก่งแค่อย่างเดียวนะแต่เขาทำอย่างอื่นไม่ได้บางทีแบบมันซัฟเฟอร์นะในโลกที่มันโหดร้ายขนาดเนี้ยซึ่งเราแบบทำได้แค่อย่างเดียวแล้วไปทำอย่างอื่นเราก็รู้สึกทำไม่ได้ไงจะไม่ทำด้วยอีโก้สูงด้วยจริงๆมันคือประสบการณ์ปะประสบการณ์ที่ได้มาตั้งแต่เด็กๆก็คือแบบตั้งแต่ที่เคยเล่าให้ฟังว่าตอนเด็กๆ เนี่ยเป็นคนที่วาดรูปชอบวาดรูปแล้วครูบอกว่าวาดไม่เก่งเงี้ยอะไรเงี้ยก็คือแต่พอโตมาแล้วเราก็วาดรูปเราก็ยังชอบวาดรูปอยู่แต่เราก็ไม่เก่งอะแล้วไงอะเราชอบในสิ่งที่เราทำแต่เราไม่ได้เก่งเราไม่ได้เก่งแล้วก็ไม่ได้เต้นเก่งที่สุดด้วยนะแต่ว่าเราตั้งใจที่สุดอะมันมีคนที่แบบมันไม่ได้เก่งที่สุดแต่มีความพยายามสูงอะอันนั้นอะเราก็เลยแบบเห็นคนเป็นอย่างนั้นน่ะมีแล้วมันก็แบบทำให้เขาดีขึ้นเรื่อยๆเราก็เลยแบบคือเราเห็นก่อนเห็นก่อนเราเคยมีจังหวะที่ท้อไหมที่แบบก็เราชอบในสิ่งที่เราทำอันเนี้ยแต่มันดันไม่เก่งอ่ะเราเริ่มโทษตัวเองเริ่มท้อเริ่มอย่างเงี้ยเริ่มมีเคยมีจังหวะนั้นไหมสมัยก่อนอยู่มัธยมมั้งโอเคคือสมัยนั้นอ่ะถ้าเก่งมันต้องเก่งสักอย่างอ่ะมันต้องแบบปั้งเหมือนพี่สาวจริงๆอ่ะวาดรูปเก่งๆมากเก่งอาร์ตเก่งแต่จิก็วาดก็เต้นก็นึกออกปะแล้วก็รู้สึกว่าทำไงได้วะตอนนั้นอะทำอะไรไม่ได้แล้วที่บ้านก็แบบด่าด้วยเพราะว่าเต้นก็แบบเต้นกินลำกิงวาดรูปก็ได้ไม่เหมือนพี่สาวคือโดนเปรียบเทียบมาตลอดแล้วทำอะไรปุ๊บก็จะแบบเอ้านี่ทำอะไรพี่สาวทำขนาดนี้แล้วนะเอ้านี่ทำอะไรพี่สาวทำได้ขนาดนี้แล้วนะคือโดนมันแบบจับชนตลอดใช่แล้วมันก็ค่อยๆแบบตกตะกอนอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเราอาจจะเต้นไม่เก่งแต่เราหาเงินได้นะในวัยเราแบบเดือนละ40,000เลยนะคะตอนนั้นอะซึ่งเยอะมากไม่เคยมีใครชมว่าเราเก่งเราก็เลยช่างแม่งกับคำว่าเก่งเคยไปเป็นดีเจแล้วพูดไม่ได้เลยเว้ย พูดไม่รู้เรื่องคือยังไงคือเขา คือเขาจ้างให้เป็นดีเจเหรอเขาแบบลองไปเป็นแบบเป็นไปทำไปลองทำดูเราก็เลยได้ฝึกพูดแล้วก็เริ่มพูดได้ได้ไปเล่นโฆษณาได้ไปเล่นทำทุกอย่างเป็นนักร้องไม่เป็นแต่สิ่งที่เราไม่เคยปฏิเสธเลยคือโอกาสแกมตอบดีจังวะไปต่อก็เริ่มย้อนกลับไปเพราะเราเป็นคนที่แบบไม่ได้เด่นอะคือหน้าตาไม่สวยที่สุดแล้วก็เรียนก็ไม่เก่งเลยก็คือไม่เคยได้รับโอกาสแต่เรารู้สึกพอได้โอกาสปุ๊บเราบอกอุ้ย appreciate อะข
ขอแค่ได้ทำในทางกลับกันนะมีอีกหลายคนที่ได้โอกาสถ้าเกิดเราผู้ประกวดการกันจิจันจีนะได้โอกาสแล้วเหมือนกับความเป็นเป็ดมันเป็นตราบาปของเขาอะพอโอกาสเข้ามาเขาก็บอกว่าตัวเองไม่ทำไม่ดีพอภาษาเขาเรียกว่าเซลฟ์ซาบอทาจก็คือเลือกที่จะบั่นทอนตัวเองไปเลยอะเพราะฉะนั้นโอกาสจะเข้ามากี่ครั้งอะมันก็เด้งออกไปเพราะไม่รับใช่แล้วใครจะบอกว่าคนเราแบบมีโอกาสเข้ามาเรื่อยๆเหมือนพูดเลยเนาะไม่จริงนะโอกาสนี่มีจำกัดตัวเราเองมันมีจำกัดเลยโอกาสที่เข้ามาก็มีจำกัดถูกหลายๆครั้งโอกาสที่เข้ามาแล้วเราไม่รับอะเราเลือกไม่รับเองเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ดีพอนี่เป็นอีกมุมนึงเลยที่แบบโคตรเจ๋งประสบการณ์มันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องเก่งทุกอย่างก็ได้แต่เราต้องมีความอดทนเราต้องมีความมุมานะในสิ่งที่เราทำนั้นๆอยู่ต่อให้เราไม่ได้เก่งที่สุดอะอย่างยกตัวอย่างเรื่องเต้นต้องยอมรับเลยว่าถ้าพูดเรื่องเต้นเนี่ยนึกถึงจันจิเต้นในติ๊กต็อกเต้นจันจิใช่ความสัมพันธ์ของตัวเองการเต้นบนโซเชียลมีเดียแล้วก็เฮ้ยคนกดไลค์คลิปยูเป็นแบบรวมๆกันก็หลายล้านอ่ะหลายยอดไลค์อ่ะเป็นยังไงการเต้นบนโซเชียลมีเดียทุกวันนี้เป็นยังไงมันทำให้เรารู้สึกดีไม่ดีสนุกเอนจอยให้คนรู้จักเรามากขึ้นเรารู้จักตัวเองมากขึ้นมันเป็นยังไงสนุกนะเอาจริงๆบางคลิปอะที่คนไลค์เยอะๆอะเฮ้ยมันแบบคุ้มว่ะเพราะว่าเราเต้นอยู่2ชั่วโมงเขื่อนเหมือนที่เราเต้นกันนึกออกป่ะเกินกับตานั่นเองเกินเต้นที่ LA อ่ะคือ mindset เราคือถ้าเราจะทำอะต่อให้เราไม่ได้เป็นคนเก่งที่เต้นรอบเดียวแล้วมันสวยอะเราต้องซ้อมเต้นจนกว่ามันจะดีนึกออกป่ะให้เขาแบบมาว่าเราไม่ได้ให้มีคนมาติเราน้อยที่สุดอะนั่นคือสิ่งที่เราแบบจะทำให้ดีที่สุดต่อให้ถ้ามันง่ายจริงๆก็เต้นเป็นชั่วโมงเหมือนกันคนรักเราเพราะการเต้นมานานแล้วหรือยังหรือมันเพิ่งเป็นปรากฏการณ์หลังๆนี้มันเพิ่งเป็นที่ยอมรับเพิ่งเป็นที่ยอมรับตอนช่วงโควิดแล้วก่อนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นก็คือเข้าใจคำว่าเต้นกินลำกินป่ะเด็กสมัยก่อนจะไม่มีทางกันถ้าพ่อแม่ไม่สนับสนุนก็คือด่าคือจีโดนด่ามาตลอดว่าแบบการเต้นมันแบบจีดูไม่มีศักดิ์ศรีกับการไปเต้นหรืออะไรเงี้ยคือเราทำอาชีพนี้เราได้เงินเราใช้เวลาตัวเองเราไปซ้อมเองแต่งตัวอะไรเงี้ยเขาก็แบบไปทำไมไปแต่งตัวอย่างนั้นทำไมแต่คนมาว่าเราที่บ้านก็ว่าแต่จริงป่ะไม่สน Okay. ไม่สนใจเพราะว่าจะมีคุณอาคนหนึ่งที่เขาคอยซัพพอร์ตคือเลี้ยงจิมาตั้งแต่เด็กจนโตนี่ญาติทางสายเลือดหรือว่าทางสายเลือด okay. คือจะมีคุณพ่อใช่ไหมคุณพ่ออาจจะเป็นโรคซึมเศร้าหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไม่ได้แบบชอบให้เราทำอะไรอย่างนี้อยู่แล้วไม่ได้ซัพพอร์ตอยู่แล้วไม่ซัพพอร์ตแต่จะมีคุณอาคนนี้ที่เลี้ยงเราตั้งแต่เด็กจนโตคนนี้คนที่แบบอยากเรียนเต้นหนอจ่ายอยากเรียนมหาลัยที่ไหนก็คือซัพพอร์ตทุกอย่างในชีวิตมันเลยทำให้เราแบบไม่สนใจเพราะว่ามีคนคนหนึ่งที่เขาไม่ว่าเราหนึ่งคนพอแล้วหนึ่งคนพอแล้วที่เขาไม่ว่าเราเลยอ่ะแล้วเขาซัพพอร์ตให้เราแบบแล้วพอก่อนโควิดอย่างเงี้ยพอเราเต้นอ่ะพอมันมีงานหลอกไปมีคลิปเต้นมีอะไรอย่างเงี้ยฟีดแบ็กเป็นไงจากประชาชนดีคือเรารอดพ้นจากแบบคือช่วงนั้นคนไม่มีงานใช่ปะแต่นี่มีงานคือเราแบบรอดอะทุกคนแบบซัฟเฟอร์กับการที่เราต้องหาเงินต้องทำงานแต่เราแบบได้ทำงานอยู่บ้านแล้วก็แบบคนก็แบบเหมือนรู้จักเราเยอะขึ้นจากการเต้น TikTok คือก่อนหน้านี้คือจันจิเป็นแฟนมาริโอคือเราจะมันมีเพดานที่ว่าจันจิแฟนมาริโอใช่มาตลอดทะลุตัวนั้นไม่ได้ไม่ได้สักทีจนโควิดจนเต้นเนี่ยเรื่องนี้คุยได้ได้เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะพิสูจน์มาตลอดในชีวิตก็คือจันจิแฟนมาริโอแล้วแบบได้แค่เป็นที่รู้จักแค่นั้นแต่เดี๋ยวนี้คนเข้ามาหาแบบชอบเราเดี๋ยวก่อนพูดที่ว่าก็เป็นได้แค่นั้นน่ะนี่คือเราจะเล่าว่าเป็นแฟนมาริโอแล้วคนเอาเพดานนี้มาด่าเราว่ามึงก็เป็นได้แค่แฟนมาริโอใช่ที่แบบอยู่ก็เกาะเขาดังอะไรเงี้ยมีคนมาเปรียบ literally like คอมเมนต์อย่างเงี้ยตั้งแต่พอเริ่มเป็นข่าวอ่ะอุ๊ยหน้าตาก็ไม่ดีเคยเป็นแดนเซอร์ด้วยแล้วแบบดูถูกแดนเซอร์อ่ะหมายความว่าไงเคยเป็นแดนเซอร์ด้วยก็คือจะเขากำลังเหมารวมนะว่าทั้งโลกแดนเซอร์คือเราไม่ดีอ่ะหล่อนเป็นแดนเซอร์หน้าตาหล่อนก็ไม่ดีไม่รู้หน้าที่แบบที่บ้านมาจากไหนเป็นใครมาจากไหนมาอยู่กับมาริโอที่เขาแบบแสงสว่างมากสำหรับเราคือมาริโอคือแบบอยู่อย่างเงี้ยแบบก็เลยแบบรู้สึกเลยก็เลยสู้เป็นรูปแบบไหนในรูปแบบพยายามจะไม่เคยตอบโต้นะไม่ตอบโต้ไม่ตอบโต้แต่เราจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราทำได้เราทำได้ที่เรามาอยู่ตรงเนี้ยเราค่อยๆมาเองนะแบบเราค่อยๆไต่ระดับของเรามาเรื่อยๆเองนะคอมเมนต์มัน50-50เลยไหมอยากให้คนที่เขาแบบเริ่มทำโซเชียลมีเดียเข้าใจว่ากว่ามันจะมีบวกได้มันก็อาจจะมีลบมาก่อนอะไรเงี้ยถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่เริ่มเป็นข่าวแบบ 99.99 คนด่าฮะเอาดีๆ 99.99 คนด่านี่คือพื้นที่ของเราหรือพื้นที่คนอื่นรวมถึงของเราด้วยเป็นแบบไม่ใช่แค่ประเทศไทยชาวต่างชาติด้วยคือรวมมิตรยำรวมมิตรเลยยำตอนนั้นก็คือแบบก็นอนเศร้านอนร้องไห้เราจะเจอคอมเมนต์ด่าเราทุกวันไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าตาเรื่องอะไรก็แต่เราก็ด่าเรื่องหน้าฉันใช่ไหมไปสัญญากรรมดีกว่า
โทษนะแบบดึงออกจากคอนเท็กซ์นี่ได้นะโดนมาขนาดเนี้ย 99.9% แล้วยังมีแสงสว่างในขนาดเนี้ยมันงงเหมือนกันนะทำไมอ่ะฮันจีบางคนฟุบไปแล้วนะเลิกหนีไม่ยุ่งปิดโซเชียลมีเดียเอาตัวเองไปแอบที่สุดไม่อยากเป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดเพื่อที่คนจะได้แบบมาแซะได้อ่ะทำไมอันนี้มันว่าฉันหรอฉันก็จะสว่างขึ้นเรื่อยๆในแบบที่ฉันเป็นแล้วฉันมีความสุขมันมีอะไรรองรับจันจิอยู่อ่ะตรงเนี้ยเอาจริงมันโซบรายท์ไม่ใช่คำว่าบวกนะมันบรายท์เลยอ่ะคือคนรอบข้างเรามั้งแบบต่อให้แบบครอบครัวเราจะแบบชอบแบบคอมเพลนเราในเรื่องของหน้าที่การงานแต่เขาก็ซัพพอร์ตเราเวลาเราโดนอะไรอ่ะเขาก็จะเครียดกันอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากให้เขาต้องมานั่งเห็นเราเศร้าเราก็จะไม่เศร้าให้เขาเห็นเราก็จะแบบโอเคเราไม่ได้เป็นไรนะไม่ต้องซีเรียสนะแล้วเราไปเศร้ากับใครอ่ะเพื่อนสนิทจะมีเพื่อนสนิทแบบไม่กี่คนที่เราจะแบบตอนนั้นคือเขาก็รับฟังเราแล้วเขาก็จะเป็นกลางนะจะไม่แบบบวกให้เราหรือลบให้เราจะเป็นกลางให้เราค่อยๆ คิดเพื่อนคนนั้นใช่ไหมที่จะแบบไม่แบบสปอยไม่สปอยแบบเป็นกลางจริงๆดึงเอาไว้พอเราเต้นปุ๊บจากคนที่เคยว่าเรา 99.9% เนี่ยก็เริ่มมีคนเอ็นดูเรารักเราจากการที่เรามาแชร์คลิปบน TikTok นี้ปุ๊บคนรักอ่ะคนรักตันจิจากการเต้นอ่ะเรารู้สึกยังไงมันเกิดอะไรขึ้นว่าอ้าวคนชอบกลัววะอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงอ่ะจริงๆเลยคือ appreciate มากใครที่แบบคือเข้ามาขอถ่ายรูปมาชมหรือมาชมพี่อ้อยเราฟังเราก็ไม่เป็นไรเราบอกโอเคค่ะอะไรอย่างเงี้ยคือมันแบบการที่เขามาพูดด้วยรอยยิ้มอ่ะมันคืออะไรที่มันบวกๆมากเราคือ appreciate มากๆคือไม่ต้องมาเป็นแฟนคลับจันจิเลยคือไม่ต้องมาเป็นแฟนคลับจันจิเออแค่เราแบบซัพพอร์ตกันในเรื่องแบบแค่ชมกันถ้าทำดีก็ชมกันก็ดีใจมากๆแล้วหรือว่าเวลาทำอะไรไม่ดีอ่ะมาเตือนมาตักเตือนกันเหมือนเราเป็นญาติพี่น้องกันอ่ะแค่นี้คือดีใจมากๆเลยในวันที่อยู่ดีๆแบบคนไม่ชอบอยู่ดีวันหนึ่งคนมามีคนรักอ่ะมีคนกลุ่มหนึ่งรักเราเลยอ่ะพร้อมจะซัพพอร์ตเราอยู่อ่ะชีวิตเปลี่ยนไหมชีวิตไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนเพราะเราก็ดำเนินชีวิตเหมือนเดิมแบบที่เราเป็นอยู่แล้วเราไม่ได้อาจจะต้องทำตัวให้ดีขึ้นด้วยซ้ำด้วยความที่เราพยายามอ่ะแล้วแบบพอมีคนรู้สึกว่าเอ็นดูเราก็ไม่อยากให้เขาเสียใจจริงๆอ่ะอาจจะเราอยาก please คนที่เขามองเราด้วยมั้งแต่ว่าเราไม่ suffer กับการกระทำนี้นะไม่ suffer เลือกแล้วว่าจะ please แล้วก็ไม่ suffer กับการ please ด้วยคือการที่จะ please คนให้รู้สึกว่า happy กับเราเนี่ยมันต้องอยู่ในพื้นฐานที่เราสบายใจด้วยบางอย่างถ้าทำเราไม่รู้สึกดีเราก็จะไม่ทำแต่ไหนที่ทำเรารู้สึกโอเคเราก็จะทำบางคนบอกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองที่แบบพยายามทำให้คนอื่นชอบได้แต่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้อ่ะชอบอ่ะเออเราแฮปปี้กับผลลัพธ์เพราะว่าเราอาจจะได้ยินแต่คอมเมนต์ที่มันไม่ดีอ่ะแล้วมันแบบทำไมอ่ะแล้วพอเราทำดีแล้วคนชมเราก็มีความสุขเข้าใจเออมันคือความสุขเล็กน้อยในทุกๆวันที่เกิดขึ้นอันนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าแบบ owning your shit อ่ะคือยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นอ่ะเช่นเป็นคนที่แบบเป็นคนขี้หน่อยแทนที่จะพยายามเป็นคนไม่น้อยก็บอกเออ you know what รักพวกเองนะแต่ว่าก็มีน้อยบ้างอันนี้ก็เหมือนกันเฮ้ยก็เป็นคนติดนิสัย please คนอื่นแล้วก็รู้ตัวแล้วก็มันเป็นของเราอ่ะก็เราอยาก please จะทำไมไม่ได้ไปหนักหัวใครอย่างเงี้ยใช่ทำอะไรที่รู้สึกว่าใช้ความรู้สึกด้วยแล้วก็สมองบวกกันแบบ mix กันเลยเขินจำไม่ได้ว่ามันคือโพสใน IG หรือว่า TikTok อ่ะเหมือนยูเขียนถึงคุณพ่อว่าในวันนี้แบบเออไม่มีใครแบบว่าจันจิแล้วนะแล้วก็แบบคนแบบรักจันจิที่แบบจันจิทำแล้วนะโพสนั้นมันคืออะไรอะจันจิมันคือความรู้สึกอะไรมันเกิดอะไรขึ้นนะคือเราไปเห็นคนทำอะไรอย่างนี้แหละแล้วเราก็นึกถึงพ่อเราเวลาเราแบบนึกถึงอะไรที่มันแบบ successful อะไรอย่างเงี้ยเราจะนึกถึงป้าเราว่าเสียดายเนาะว่าเขาแบบไม่ได้อยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยท่านไม่ได้อยู่เห็นใช่ไหมเออเสียดายมากคือคุณพ่อเสียก่อนที่ทุกอย่างจะดีขึ้นก่อนโควิดไงเรายังเรียนปริญญาโทอยู่ยังเรียนไม่จบแล้วก็เรื่องการด่าทอยังมีเกิดขึ้นอยู่เขารู้ไหมพ่อรู้ไหมรับรู้แล้วมีคนมาด่าลูกสาวเขารู้เขาก็รู้เออแล้วเขาก็ใครมาด่าลูกกูอะไรเงี้ยต้องพูดนะเพราะพ่อพูดคำหยาบเพราะว่าด้วยความที่คุณพ่อเขาเป็นไบโพล่าด้วยอะไรเงี้ยอารมณ์เขาจะแบบขึ้นมาไอ้ในเอพิโซดใช่เนี่ยใครติดนิสัยแบบชอบพิมพ์ด่าคนอื่นแซะคนอื่นนะให้รู้ไว้นะบางทีไม่ได้โดนแค่เขานะพ่อแม่ญาติเยอะเขาเห็นหมดมันไม่ได้ทำร้ายคนเดียวมันทั้งระบบครอบครัวเลยใช่คือจิกอะอยู่รอดมาได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันนั่งสงสัยตัวเองแบบ Agreed. รอดมาได้ไงวะไม่เราไม่ใช่รอดอย่างเดียวนะรอดแล้วยังเป็นออร่านี่ได้อ่ะหรอ Yeah ในวันนี้ที่เราชอบที่เราเป็นตัวของตัวเองเราเป็นเป็ดแล้วรักในความเป็นเป็ดมีคนที่รักเราครอบครัวปรับความเข้าใจทุกอย่างปุ๊บยังมีคนไม่ชอบเราอยู่ปะมันมีอยู่แล้วอะมันจะไม่ชอบอะไรขอถามหน่อยเพราะอันนี้ไม่ทำร้ายใครเลยอะบางทีเราก็แบบอาจจะชอบแต่งตัวโป๊อะไรเงี้ยคนอาจจะไม่ได้ชอบในเรื่องของกาลเทศะมันเขื่อนยังไงมันก็ต้องมีคนที่แบบไม่ได้ชอบในความสว่างของเราอยู่แล้วอ่ะไม่ชอบในความสว่างอ่ะนะเห็นแล้วมันแสบตาเห็นแล้วมันแบบแม่รำคาญมันสดใสอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยมันมีคนที่ไม่ได้แบบ appreciate กับพลังงานบวกของเรามันก็มีจันจิว่า energy ประมาณไหนแบบมันไส้ปะมั
ั่นไส้แบบหมั่นไส้ถ้าพูดว่าอิจฉาจริงก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันแบบชอบคิดว่าถ้าใครมาว่าหรือคอมเมนต์เราบอกชีวิตที่บ้านเขาอาจจะกำลังเครียดอยู่ก็ได้เขาเลยแบบมาลงที่เราอะไรเงี้ยเราก็เลยช่างแม่งตอบดีมากตอบดีจนไม่ต้องไปลึกกว่านั้นเลยอะเรื่องแต่งตัวเมื่อกี้ชอบมากยูเลิฟแต่งตัวเรารู้อย่างเงี้ยเราแต่งอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปแต่งไปเที่ยวกับเพื่อนแฟนเราก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ว่านิดนึงก็ไม่ได้ห้ามเตือนก็ไม่ได้ห้ามก็มีเตือนแล้วมีคนมาบอดี้เชมเราอะว่าแต่งตัวโป๊รู้สึกไหมเพราะว่ามันมีคนที่ก็กูอยากแต่งตัวให้ตัวเองอะหุ่นแบบนี้แต่งตัวแบบนี้แต่อยู่ดีๆมีบอกว่าถ้าน้องแต่งตัวโป๊วันนี้พี่จะชอบโป๊เกินไปอะไรเกินไปรู้สึกไหมเฉยเฉยแต่ว่ามีอันนึงที่เราไปโคเชล่าแล้วจีอ่ะเหมือนหลังจากมือถือหายแล้วจีเต้นแบบใส่บราเมทัลลิกอ่ะแต่เต้นใช่ปะจีก็เข้าไปดูคอมเมนต์คนที่ว่าจีแต่คนคนนั้นคือคุณครูอ่ะจีเลยเฮิร์ตมากว่าเฮ้ยเป็นคุณครูแบบโรงเรียนโรงเรียนสักโรงเรียนแล้วสอนเด็กๆอ่ะแต่พูดจาว่าแบบอ้อแต่งตัวอย่างนี้แบบว่าแบบเป็นของใช้แล้วอะไรเงี้ยใช่จีเลยแบบฮะใช่มันเลยแบบมันเลยต้องยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดหน่อยว่าคุณเป็นคุณครูแต่ไม่เซ็ตคุณกำลังเซ็ตมันเซ็ตให้เด็กจนต่อไปที่จะมาเป็นคุณครูผู้หญิงด้วยนะเป็นผู้หญิงด้วยกันเราจะพูดจะเป็นทรามาของเขาเหมือนว่าเขาคงมีประสบการณ์อะไรที่เขาคงอาจจะยังไม่ได้เคลียร์กับตัวเองไม่ได้เวิร์กกับตรงนี้แล้วเขาดันมาเห็นประสบการณ์ของเขาบนตัวจันจิเราก็เลยโดนพอดีใช่เราก็เลยแบบยกขึ้นมาพูดแล้วเขาก็แบบเหมือนก็ลบคอมเมนต์ไปอะไรเงี้ยแล้วพอเราโดนว่าเรื่องการแต่งตัวอย่างเงี้ยว่ามันโป๊อย่างเงี้ยเราอยากแต่งตัวน้อยลงมั้ยก็บางอย่างเนาะแบบอาจจะบิกินี่อาจจะไม่ได้แบบบิกินี่ไปทะเลอย่างเดียวไม่ใช่บิกินี่แบบในกรุงเทพเข้าใจเพราะว่าอันนี้จีโดนพี่โอคอมเพลนมาเหมือนกันว่ามันไม่ได้แบบมันแต่งได้แต่ไม่ใช่แบบแต่งอย่างนี้มันไม่ใช่ในบ้านอะไรเงี้ยมันภาพมันจะเปลี่ยนไปเลยถ้าเราใส่บิกินี่อยู่ในบ้านอะไรเงี้ยแต่ถ้าไปทะเลมันจะเป็นอีกภาพนึงใช่มัน make sense ก็คือกาลและเทศะนั่นแหละสุดท้ายเราเสื้อผ้ามันเป็นเรื่องนึงที่เคยกับพูดตลอดเลยว่ามันคือกาลเทศะมันมีถูกที่ถูกเวลากาลเทศะแล้วก็คอนเทกเราก็คงไม่ใส่บิกินี่ไปวัดแต่พอใส่บิกินี่ไปทะเลแล้วอะเราคนที่มาแบบมาจ้องมาจี้อะไรอย่างเงี้ยมันคงแปลกๆบางทีจริงๆก็เห็นผู้หญิงแบบแต่งตัวโป๊ก็สวยอีกแบบนึงคือเราคิดเงี้ยแบบจริงๆพยายามปรับใหม่เสร็จตัวเองเวลาเห็นอะไรที่มันแบบบางทีเราก็เอ๊ะแต่ว่าเรารู้สึกลองชมเขาสิแล้วเราก็อยู่ดีๆเราก็บวกขึ้นมาเลยอะโคตรชอบเราจะไม่ด่าใครเพราะเราโดนด่ามาเยอะเราก็เลยแบบถ้ารู้สึกไม่โอเคเราก็จะไปถ้ามันไม่ไหวจริงๆจะไปคุยกับเพื่อนเขาเป็นอย่างนี้คือเราจะไม่มีการลงโซเชียลเด็ดค่ะแต่เราจะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันคือถ้าเกิดจะจ๊อบแจ๊บจะลองคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไปทำในพื้นที่ของเขาหรือทำในที่มันเป็นการสาดขยะใส่คนอื่นทำก็คือลองเอาไปดิสคัสกับเพื่อนดีว่าเฮ้ยมึงคิดยังไงกับเรื่องนี้มึงว่ามากไปไหมมึงน้อยไปไหมแล้วเอามาอัพแลกกับตัวเองไม่ต้องไปบังคับเขาใช่คือจริงๆได้เรียนรู้จากคุณพ่อพี่สาวอะไรเงี้ยคือเราบังคับชีวิตใครไม่ได้เลยที่จะให้เป็นยังไงเราก็เลยแบบเราจะไปบังคับชีวิตคนพวกนั้นได้ยังไงโดยการแค่พิมพ์ไปแล้วเขาจะเปลี่ยนเป็นไปไม่ได้อะเวลาเห็นใครแล้วแบบดีแล้วก็แบบใครก็ไม่รู้นะพิมพ์ชมอะไรเงี้ยเป็นชอบพิมพ์ชมที่จะทำใช่ใช่เราจะทำอย่างนั้นเราจะเพราะว่าบางทีคำชมเล็กๆมันอาจจะแบบเป็นกำลังใจให้ใครก็ได้เข้าใจเรารู้สึกว่ามีคนมาชมเราอย่างแฮปปี้เลยถ้าเราไปชมเขาอ่ะเขาคงแฮปปี้เหมือนกันเนาะอะไรเข้าใจเข้าใจตอนจีเคยโดนคดีคล้ายๆเขื่อนไหมคดีของเขื่อนคือคนที่ไม่รู้จักเขื่อนหรือไม่ได้มีประสบการณ์ชีวิตเหมือนเขื่อนอ่ะเขาจะมองว่าเขื่อนเป็นคนแบบวิ่งในทุ่งลาเวนเดอร์โลกสวยมีแต่แบบอะไรบวกซึ่งเขื่อนว่าเอเนอร์จีเราใกล้ๆกันเขื่อนเลยสงสัยว่าเคยโดนไหมซึ่งหลายๆครั้งอ่ะประสบการณ์ของเขื่อนคือคนที่มาว่าเขื่อนว่าแบบเขื่อนโลกสวยอ่ะจริงๆเขาไม่รู้ว่ากว่าเราจะยิ้มได้ขนาดเนี้ยเราต้องผ่านอะไรมายากอะไรเยอะขนาดไหนกว่าจะยิ้มออกและอยากจะส่งต่อเพราะรู้ว่าถ้ามันเจ็บมันเจ็บจริงๆแล้วเป็นไปได้ไม่อยากให้ใครเจ็บแบบที่เราต้องเจ็บเลยมาทำแบบเนี้ยพอไปเลยกับอันนี้ได้นะเป็นอย่างนี้อย่างนี้เลยใช่ไหมเป็นอย่างนี้รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากเอาเรื่องที่เราโดนมาไปทำใส่คนอื่นใช่นั่นเลยนั่นคือคีย์เวิร์ดเลยคือไม่อยากสร้างบาดแผลต่อใช่เพราะว่ามันโอ้โหกว่าจะหลุดออกมาได้กว่าเราจะหลุดออกมาจากเรื่องแย่ๆได้โหใช้เวลานานมากนะจากคอมเมนต์ที่ด่ากว่าจะแบบจำได้ยังจำภาพตัวเองนอนร้องไห้ได้แล้วต้องไปงานอีเวนต์อะได้เงินนะแต่แบบไม่อยากไปเลยไม่อยากไปมีแต่คนด่าไม่อยากไปเลยเราก็เลยไม่อยากจะแบบไปพูดให้ใครมารู้สึกแบบเราอะตอนเข้าใจกว่ามันจะออกมาได้นะเข้าใจไม่ใช่แค่แบบเดือน2เดือนเป็นปีนะนานมากเขื่อนว่าในคำว่าโลกสวยอะพอเขื่อนแบบถ้า10ปีที่แล้วคนคอมเมนต์ว่าแบบอีเขื่อนมันยีเป็นหมวยเขื่อนมันโลกสวยอะถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกนะพอเรามีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับคำว่าโลกสวยอะทำไมอะก็แต่ก่อนเคยรู้สึกว่ามันเป็นคำหยาบมันตอนเด็กๆอะมีคนมาว่าว่า
ยี่เขื่อนสาวอย่างเงี้ยแต่รู้สึกว่ามันหยาบมากแต่พอโตมาเราทำความเข้าใจว่าก็เราอยากสาวอ่ะเรามั่นใจในการสาวอ่ะเราก็เปลี่ยนความเข้าใจหมายความว่าโลกสวยก็กลับไปที่มาอธิบายอ่ะกว่าจะมองโลกได้ขนาดเนี้ยร้องไห้ตอนไหนก็ไม่รู้แล้วอยากส่งต่อถึงดีนึกออกปะทุกวันนี้มีคนมาบอกว่าอีเขื่อนโลกสวยมากเขาจะบอกเงี้ยกว่าจะยิ้มได้ขนาดนี้ร้องไห้มาเยอะมากๆเหมือนกันซึ่งของมันก็จะมีโลกสวยเป็นแบบเลเวล4เลเวล10มันก็แบ่งกันไปเพราะว่าโลกสวยเนี่ยเราก็จะมีโลกสวยที่แบบอ่ะมองในมุม perspective เราอยากให้คนแฮปปี้อะไรอย่างนี้แต่ถ้าเกิดเป็นโลกสวยที่แบบ toxic positivity ที่แบบทุกอย่างต้องดีไม่ห้ามมีอารมณ์อื่นห้ามหน่อยห้ามช็อกห้ามอะไรเงี้ยก็คนละแบบกันก็ต้องใช้เขาเรียกว่าอะไรนะวิจารณญาณในการคิดของแต่ละคนกันเองด้วยนะครับทุกวันเนี่ยที่มันแบบเจออะไรมาหนังๆจิมองอะไรเล็กๆแบบที่มันแบบน่ารักเลยอ่ะโอ้แค่นี้ก็แฮปปี้แหละได้กินของอร่อยอ่ะเธอหรือเธอได้จิบวายไงแค่นี้มันคือนี่มันก็แฮปปี้แล้วนี่นะตัวอย่างของคนที่แบบเจอความสุขไปที่ไหนความสุขเล็กใหญ่แค่ไหนก็เจอเรื่อยๆไอ้คนที่สาดเกลียดก็จะเห็นแต่ความเกลียดไปไหนก็ไม่ชอบคนนั้นไม่ชอบคนนี้ไม่ชอบคนนั้นสุดท้ายก็ไม่ชอบตัวเองพอไม่ชอบตัวเองก็จะชอบคนอื่นไม่เป็นเนี่ยใครมองหาสุขที่แบบเข้าใจตัวเองก็จะเจอสุขบ่อยๆใครที่พ้นแต่เกลียดก็จะรู้จักแต่ความเกลียดเราเจอแต่คนที่เป็นเหมือนเราอะเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นคนที่สาดเกลียดบ่อยๆเราก็จะเจอแต่อย่างนี้แหละใช่แต่เวลาเจอคนที่พูดคำหยาบหรือลบอะจะฟิลมากเลยจะรับรู้ได้แบบแอบซอบความรู้สึกนั้นหยาบนี่คือยังไงพูดหยาบโลนหยาบโลนพูดจาไม่ดีพูดถึงคนได้ลบๆอะไรเงี้ยนั่งแบบเรารู้สึกแบบคือเราห่อเหี่ยวไปตามเขาเลยขอแบ่งก่อนไม่ใช่หยาบแบบตั้งใจไปกินข้าวเนี่ยไม่ใช่หยาบอย่างนั้นไม่ใช่หยาบแบบคำที่ยัดตั้งอีนี่มันจะแบบตัวเรามันจะยุ่งเองเราจะยุ่งเองแล้วเราแบบจัดการกับความรู้สึกไม่ได้เราก็ต้องไปสะกิดมึงกูไม่โอเควะก็ต้องระบายแต่ข้อดีของจีเวลาแบบเศร้าหรือแย่จีเป็นคนพูดและระบายอันนี้จริงเพราะว่าเราเคยเดินทางกับจีอยู่ด้วยกันคืออยู่ด้วยกันตลอดมันไม่มีเวลาที่ยากคือเวลานอนที่เหลือคือตัวติดกันอย่างเงี้ย สมมุติคือกับจีคราชกันที่แปลว่ามันมีอะไรแบบไม่ลงล็อกกันปะมันเคลียร์ได้เลยอ่ะมันเดี๋ยวเราบอกเฮ้ยเขื่อนอันนี้ไม่โอเคเขาบอกอ้าวแต่เขื่อนรู้สึกว่าเขื่อนไม่ผิดนะคุยเสร็จปุ๊บเคลียร์ซึ่งเรื่องอันนี้แบบเอ็กโคได้เลยว่าจริงมากสิ่งที่เขื่อนอยากรู้มีแฟนเป็นคนที่คนเชิดชูเยอะๆยากไหมยากเราต้องรับมือกับคนเราต้องรับมือกับตัวพี่โอเองเพราะว่าคนก็คือคนถูกปะไม่ใช่ว่าเขาเป็นพระเอกซุปตาร์ชื่อดังน่ารักแต่ว่าพอเขามาในแบบของคู่รักอ่ะคือมันดีลกันอะแล้วแบบอุ้ยคนอื่นเขาไม่รู้หรอว่าเราเจออะไรบ้างอ่ะมันแบบคือพี่โอไม่ได้ไม่ดีนะแต่มาเขาโลกส่วนตัวสูงคือ very แบบนี่คือสเปซของฉันนี่คือโลกของฉันใช่เพราะว่าเขาแบบอาจจะไม่ได้มีเวลาให้ตัวเองเยอะพอเขามีเวลาเขาจะแบบโลกของฉันอ่ะเราก็ต้องทำความเข้าใจแล้วว่าสมมติเขาไปทำงานเสร็จปุ๊บกลับมาปุ๊บเขาอาจเข้าไปในโลกของเขาเราอาจจะยังเข้าไปในโลกของเขาเราอาจจะแบบทำงานทั้งวันเราอาจจะรอว่าเอ้ยอยากไปเล่นด้วยใช่ไม่ได้เสียใจไหมตอนแรกแบบโอ้ยไม่เข้าใจอ่ะคืออะไรเออเพราะเราจะเข้าใจว่าอุ้ยมาริโอแบบน่ารักใจดีพอจะอุ้ยเป็นคนดุเหมือนกันเขาเป็นคนมีเส้นขอบเขตใช่ไหมเขามีขอบเขตคือเขาจะไม่ให้ใครเข้าไปในสเปซเขาง่ายๆเขาเป็นคนอย่างนี้แล้วแบบเขามีคนสนิทเขาน้อยมากคือเขามีโลกของเขาเนี่ยกว่าโลกของเขาจะมีประตูเล็กๆให้เราเข้าสักพักนึงเลยนะคะหรอใช่คนที่มานั่งด่าเราเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยเราก็ต้องรับตรงนี้เราก็ต้องรับตรงนี้ด้วยเออใช่แต่เขินเชื่อว่าในวันที่คนด่าพี่โอก็ช่วยปลอบประโลมเราไหมพี่โอจะพูดในมุมที่เขาแบบผู้ชายก็บอกว่าจะไปสนใจอะไรเขาเนี่ยบอกว่าเขาไม่ได้หาเงินให้เราทำงานเหนื่อยในมุมที่เขาเข้าใจใช่คือเขาเคยโดนมาเออเขาก็เข้าใจว่าก็ฉันอยู่ตรงนี้ฉันจะหาเงินดูแลครอบครัวนั่นคือสิ่งที่พี่โอทำ That's my job นั่นคืออาชีพของฉันใช่ okay. คนที่ด่าเนี่ยเขาไม่ได้มาช่วยเรานะเขาพูดกันจริงจิตก็แบบโอเคจิตก็เลยเอามาปรับกับตัวเองว่าก็จริงเขาด่าเราแต่น้องไงอ่ะก็ไม่ได้ช่วยเราได้ตังค์เยอะขึ้นนี่จริงอันนี้เป็นอีกมุมนึงครับซึ่งอันนี้จริงๆไม่ใช่ว่าต้องเป็นแค่คู่ดารานะทุกคนแค่คิดตามเขื่อนนะแต่เป็นแฟนกันในมหาลัยที่ออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเราทุกคนต้องมีคนที่ไม่ชอบเราไม่มีใครเกิดมาเราทุกคนรักหมดเราต้องมีคนเกลียดแค่ไม่มากก็น้อยแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าเกลียดแล้วเราจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คนที่ไม่ได้อยากรักเรามากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นการคบพี่โอเนี่ยคบมาแล้ว10ปีใช่คบคนที่เราต้องรับผลกระทบด้วยแล้วก็เข้าใจเขาเข้าใจตัวเองด้วยอะไรที่ออกมาแล้วดีที่สุดแล้วอะไรที่ออกมาแล้วยังต้องทำงานอยู่แล้วกันในปี2024ในความรักครั้งนี้คือจิว่าเรื่องของสเปซสำคัญมากอ่ะสเปซพื้นที่ที่มีให้กันใช่คือตอนเมื่อก่อนอะรักอยากอยู่ใกล้ๆอยากจับมืออยากหอมอยากเจออยากแมสเซจคุยตลอดทั้งวันตอนนั้นมันยังแบบมันยังไม่ได้มั่นคงทางอารมณ์ด้วยไงแบบความสัมพันธ์เราจะเป็นยังไงเนาะแต่พอ2024ปุ๊บมันมั่นคงแล้ว
แล้วพอมีพื้นที่เป็นของตัวเองอ่ะมีความสุขจังเลยอะไรเงี้ยพอเราอยู่ในที่ของเราแล้วพอเรามีความสุขไปเจอเขาแล้วก็เอ้ยมีความสุขจังเลยเออที่ยังต้องเวิร์กกันอยู่หรอไม่รู้อ่ะคิดไม่ออกเพราะเราเวิร์กมาตลอดเลยเข้าใจมันเยอะมากที่เราพยายามเวิร์กกับเขาอ่ะเรารู้สึกว่า2024น่าจะเป็นปีที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะหมายถึงคบกันเราดีขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าแรกๆอ่ะค้นหากันเยอะมากเยอะพยายามจีพยายามเยอะมากแต่พอมันแบบพยายามอ่ะมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆเท่าที่ฟังมาครบมา10ปีมันไม่ใช่ความสัมพันธ์ของแค่คน2คนแล้วอ่ะมันมีคนอีกเป็นล้านที่มีสิทธิ์มีเสียงแค่จะพูดหรือไม่พูดก็ได้แล้วก็พี่โอก็เหนื่อยจันจีก็ต้องปรับตัวอะไรที่ทำให้ไม่แตกหักอ่ะที่แบบไม่เลิกฉันเองความอดทนอดกลั้นของฉันเองไม่สิ่งหนึ่งอ่ะที่จันจีแบบไม่อยากให้ทุกคนแบบเหมือนเราคบกับเขาแล้วเขาก็แบบว่าเดี๋ยวไปกันไม่รอดนี่คำนี้เลยไปกันไม่รอดไปกันไม่รอดต้องรอดฉันต้องรอดเราคิดอย่างนี้เลยเหรอใช่แต่ว่ามันก็ท็อกซิกตัวเองเหมือนกันด้วยความพยายามถูกต้องเออแต่บางทีแบบเฮ้ยมันพยายามแล้วผลลัพธ์ตอนนี้มันดีอ่ะจะไม่ใช่ทุกคนนะที่เจอเรื่องท็อกซิกแล้วสุดท้ายมันจะไปรอดปลอดภัยแบบเป็นจริงอ่ะอันนี้คือเอโคที่แปลว่าสะท้อนว่าเฮ้ยคืออะไรที่บางทีความอดทนมันก็ดีมันจำเป็นในความสัมพันธ์มากแต่อดทนจนอดกลั้นจนอดออมจนมากเกินไปแล้วท็อกซิกก็มีเหมือนกันในเคสของซันจีคืออดทนแล้วมันออกมาดีก็คือดีไปก็การเกณฑ์กลับมาที่ว่าต้องดูว่าใครสามารถบาลานซ์อะไรยังไงได้แต่ว่าก็นั่นแหละที่บอกว่าอดทนจนท็อกซิกใช่ป่ะจนแตกหักกันไปเลยก็มีกับพี่โอ้นก็แตกหักกันไปเลยแล้วก็แบบพอได้แยกย้ายก็ได้คิดเสียงในหัวมันเบาลงมันมีสเปซมันได้คิดกันมากขึ้นคิดแล้วมันได้เขาก็ได้เข้าใจความรู้สึกตัวเองมากขึ้นจีก็ได้เข้าใจความรู้สึกตัวเองมากขึ้นพอมันกลับมาก็พยายามจะทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้คือมันคือทั้งสองฝั่งต้องการใช่ไหมใช่มันไม่ใช่แค่ฉันจะล้างเธอไว้หรือเขาจะล้างเธอไว้มันคือทั้งคู่จับมือกันไปว่าเฮ้ยมันยากว่ะมันไปต่อไม่ไหวตอนนี้ว่ะยากแป๊บขอไปคิดแป๊บขอโตแป๊บแล้วกลับมาจับมือกันใหม่แล้วดูซิว่าที่ยากกันไปอ่ะเราจะเวิร์กกันยังไงสิ่งหนึ่งที่พอเขินมารู้จักกับจันจีแล้วเขินสังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นมันอีกแล้วหรอ อะไรอย่างเงี้ยทั้งที่เขินอยู่กับจันจีมาก็รู้สึกว่าเราเหมือนเป็นที่จับตาค่อนข้างเยอะแล้วว่าเราทำอะไรนิดๆหน่อยๆมันเป็นดราม่าพอเรากลายเป็นคนที่มีดราม่าค่อนข้างง่ายกดดันไหมก็กดดันคือเราจะทำอะไรเราต้องคิดเยอะๆบางทีเราคิดเยอะแล้วก็ดราม่าได้อันนั้นคือแบบคือเรารู้อยู่กับใจว่าฉันทำดีที่สุดแล้วแล้วแบบคนที่ดราม่ามันคือเขาอาจจะไม่ได้เห็นอีกมุมนึงที่เราเห็นอีกมุมนึงใช่ภาพที่มันเห็นมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณเห็นอะไรเงี้ยคุณเห็นภาพมุมเดียวคุณก็เลยตัดสินฉันเลยตัดสินแล้วใช่มันก็จะมีดราม่าแรกที่เป็นเรื่องแฟลชใช่ไหมคือเรื่องแฟลชอันจริงเข้าใจนะว่าเออบางทีอ่ะเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมบางทีเราเลือกที่จะถ่ายแบบคอนเทนต์ต่างๆบางทีเราก็ลืมกาลและเทศะแล้วก็ต้องพูดตรงๆว่าเออเราถ่ายอ่ะแล้วมันไปส่องคนอื่นจริงๆอันนั้นยอมรับถ้าผิดมันก็คือผิดค่ะคือคนตักเตือนเยอะมากแล้วเราก็มีการเหมือนพิมพ์ใน X หรืออะไรเรียบร้อยแล้วจริงๆว่าคนเข้าใจเยอะเร็วมากอ่ะจริงๆรู้สึกว่าเออถ้าเรายอมรับในสิ่งที่เราทำผิดอย่างแบบจริงๆอ่ะคนจะเข้าใจเราอย่าไปพยายามจะแบบฉันไม่ผิดไม่ผิดไม่จริงมันเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยอันนี้คือจันจีพูดดีมากเพราะว่าหลายๆครั้งตอนนี้ที่เคยทำงานกับน้องๆ อ่ะหลายๆคนไม่กล้าทำอะไรแล้วเพราะกลัวผิดแล้วกลัวโดนประณามนึกออกปะแต่สิ่งที่จันจีทำไปกี้ก็คือยอมรับข้อที่หนึ่งยอมรับก่อนว่าผิดฟังจากเสียงรอบข้างว่าเกิดอะไรขึ้น3ขอโทษคนที่เราเผลอไปทำลายแล้วก็4ยอมรับแล้วก็ปรับปรุงตัวใช่ซึ่งมันทำให้คนเราแบบมีพื้นที่ขยับอีกเยอะเลยอ่ะไม่งั้นมัวแต่กลัวว่าจะทำอะไรกลายเป็นไม่ทำอะไรเลยคนเรามันต้องผิดได้ดิพลาดได้ดิแต่พลาดแล้วขอโทษยังไงพลาดแล้วรับผิดชอบยังไงเหมือนที่ท่านจีพูดไปแก่ถูกต้องก็คือมีสติมากมากกับการจะทำคอนเทนต์เขินว่าตัวอย่างของคนที่แบบรอจะซ้ำคนนะที่ชาติสองกับเขินนะคือตอนที่เราไปเที่ยวโคเชล่าที่อเมริกาด้วยกันอ่ะแล้วเขินจำได้ว่าท่านจีมือถือหายแล้วก็อัพเพื่อบอกว่าแค่บอกว่ามือถือหายอ่ะก็เป็นข่าวแล้วเขินจำคอมเมนต์นึงได้ที่เขินตื่นมาวันนึงแล้วแบบแค่เห็นกลับมาไทยแล้วอะเห็นแบบคอมเมนต์เขียนว่าสมน้ำหน้าอันนี้มันดัดจริตมือถือหายสมควรแล้วเขินนั่งอ่านแล้วเขินแบบเฮ้ย คนเรามันต้องเบอร์ไหนวะมันต้องซ้ำเติมกันเบอร์ไหนนึกออกปะ ซึ่งจันจีไม่ได้แบบดูชั้นสี่มือถือหายมือถือหายไม่ใช่จันจีแค่มือถือหายนะคะแล้วก็ติดต่อไลน์ฝากติดต่อนี่นะคะเงินหายประมาณนี้จบกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้อะเขินก็เลยแบบอันนี้คือตัวอย่างที่ขันเข้าใจว่าเข้าใจแล้วอะไรแบบการที่แบบมีคนรอแบบทึบอยู่อ่ะมันคือเป็นประมาณเนี้ยเออใครก็ไม่รู้อ่ะเขาไม่รู้จักเราด้วยซ้ำแต่จริงแอบคิดในใจว่าถ้าเขารู้จักเราเขาจะรักเรา ชอบคิดเนี้ยเพราะว่าเราแบบเฮ้ยเราไม่มีพิษมีภัยเลยนะจริงชอบป่ะเออต่อให้เราจะทำอะไรแล้วแบบเอ้ยถ้าเราทำอะไรผิดเราไม่ได้ตั้งใจเว้ยจริงๆเชื่อเรามั่นใจว่าถ้าเธอได้รู้จักฉันนะเธอต้องรักฉันแน่นอนฉันน่ารักฉันว่าฉันโลกสวยเบอร์4ฉันว่าตอนนี้เธออยู่ที่7และเป็น7ที่
โคตรบาลานซ์โคตรดีเป็นเจ็ดที่ฉันอยากเป็นอะจริงๆไม่ได้นะเธอเป็นไม่ได้นี่คิดมาตลอดนะไม่ชอบฉันก็ไม่เป็นไรเธอไม่รู้จักฉันแต่ที่ตันจีพูดไปกี้ว่าไม่ชอบฉันหรอลองรู้จักฉันสิฉันเชื่อเธอจะชอบฉันใช่อันนี้มันเป็นไปอีกเลเวลนึงแล้วนะชอบจีเชื่อว่ารู้จักกูก่อนรู้จักกันก่อนเพราะว่าเราอะเรามั่นใจว่าเราถ้าคุณด่าเราอะเราจะไม่ด่าคุณกลับแน่นอนเราคงจะพูดอะไรสักอย่างแล้วถ้าคุณยังไม่ชอบเราก็คงแค่เดินออกมาจะไม่ได้แบบพยายามให้คุณมาชอบอันนี้นะเขินว่าใครที่ดูอยู่นะครับไม่มีการนำร่องหรือว่า leading เลยว่าทุกคนต้องคิดแบบนี้อันนี้คือมันจะที่ถูกไม่ใช่แต่ลองมาคิดดูว่าหลายๆครั้งเราก็ไม่รู้ว่าอีกคนนึงสุขภาพจิตเขาเป็นอะไรเราไม่รู้ว่าเขาผ่านอะไรอยู่แล้วบางทีเราไปตัดสินเขามันเป็นแบบเหมือนด้านเดียวเนาะอย่างที่เราบอกอะครับเกลียดคนเราก็จะดึงดูดคนที่แบบเป็นคนที่แบบชอบเหลียดคนอื่นเข้ามาถ้าเราเห็นข้อดีในคนอื่นเราก็จะดึงดูดคนที่เห็นข้อดีในคนอื่นเข้ามาสุดท้ายแล้วไม่มีอันไหนผิดไม่มีอันไหนถูกครับแต่เราอยากอยู่ในแบบไหนก็เลือกเอาเองได้ใช่วันนี้ก่อนแยกย้ายกันไปฝากผลงานหน่อยฝากจันจิด้วยนะคะถ้ามีอะไรที่แบบว่าถ้าจิเจอเรื่องเลวร้ายฝากช่วยหน่อยเนาะอันนี้เขินชอบไม่เคยมีใครฝากอย่างนี้เลยเถ้าวันไหนหลับจะพลาดบ้างสะดุดบ้างล้มบ้างเตือนหน่อยก็ได้แล้วก็ฝากให้กำลังใจกันด้วยใช่ชอบวันนี้อุ่นใจระยะยาวด้วยไม่ได้แบบ3เดือน6เดือนตลอดชีวิตเลยถ้าเกิดเจอจันจิแบบช่วงนั้นกำลังผ่านระยะยากมันจะเลือกอะไรก็ตามใช่เข้ามาซัพพอร์ตกันหน่อยซัพพอร์ตกันเพราะวันที่เราดีขึ้นเราซัพพอร์ตคืนนะใช่แค่บอกว่ารักจันจิแค่อู้แฮปปี้มากใครก็ไม่รู้อ่ะจริงมั้ยจริงแต่ถ้าคนด่าก็คือปัดตกแต่มีใครก็ไม่รู้มาให้กำลังใจคือแบบโอ๊ยรักๆอย่างเงี้ยก็ขอบคุณนะจินะครับที่สำคัญนะครับเขินก็พูดตลอดเลยว่าเรื่องสุขภาพจิตนะครับเป็นเรื่องที่ควรจะพูดถึงได้เข้าถึงง่ายแล้วก็ฟรีด้วยนะครับที่สำคัญวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณโรงแรมเดอะสแตนดาร์ดด้วยนะครับที่ให้เราทั้งสองคนใช้ห้องที่เขินชอบอันนี้มากๆเลยนะครับวันนี้เราสองคนขอตัวก่อนครับสวัสดีครับทุก feeling ทุกข้อสงสัยมาทำความเข้าใจไปด้วยกันค่ะที่ WTF What's This Feeling